ตนสังกัดเจนนี่แบล็ p พิงโต้เขาเด็ดแบมแบมกัสเซเวนหลังโผล่ภาพคู่ในร้านอาหารที่เมือง l อลเด้านเอฟซีหลุดโฟกัสมุมนี้ในภาพมากกว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพบพบกันของสองซุปตาร์เคปเจนนี่แบล็ p พิงและแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมกัสเซเวนที่กำลังเดินขุยที่ร้านอาหารณนเมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากปรากฏภาพดังกล่าวได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพของเคป๊อที่เดบิวต์ในช่วง Gen4 และมีการนสนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะสนิทกันเพราะลิซ่าแต่ก็ไม่ไวพอเกิดภาพคู่ของศิลปินก็เกิดกันตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนออกเดทกันหรือเปล่า และล่าสุดต้นสังกัดของเจนนี่ก็ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องข่าวเด็ดว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาสักระยะแล้วได้พบกันเพื่อทานอาหารเย็นที่สารัฐอเมริกาส่วนจะมีลุ้นเรื่องการทำงานร่วมกันหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้อากาเซ่จับตามองตัวเลข18ที่อยู่ในเฟรมเป็นทียเรียบร้อยแล้วค่ะ